สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและในตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับเกม Minecraft โหมด Hardcore ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของเช้าวันที่2หลังจากที่เราได้เริ่มเล่น Minecraft โหมด Hardcore นะครับก็ต่อเท้าความเดิมมาก่อนเลยนะครับก็คือเมื่อคืนเนี่ยเราสร้างบ้านเพื่อหลบพวกฝูงซอมบี้หรือว่ามอนสเตอร์นะครับโดยการรีบขุดโพรงเข้ามาในถ้ำนะครับเพื่อจะเป็นบ้านชั่วคราวของเราและตอนนี้นะครับตอนเช้าที่ผ่านมาผมก็ได้ออกจากบ้านไปสำรวจด้านบนก็เจอครีปเปอร์ไปแล้วก็หลังคาบ้านก็พังยับเลยครับแล้วตอนนี้เราก็เริ่มซ่อมหลังคาบ้านก่อนเลยใช้เป็นหินแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไหม้ไฟนี่ครับแล้วก็ดูซากที่เราขุดไว้เมื่อคืนเดี๋ยวเราค่อยขุดอีกวันหนึ่งโดยผมตั้งเป้าหมายวันนี้นะครับว่าเราจะวันนี้เราจะทำอะไรดีกันครับขอคิดก่อนผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมจะเริ่มจากการสำรวจพื้นที่รอบๆก่อนดีกว่าแล้วก็หาพวกอะไรดีนะหาพวกอาหารเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าเกมนี้นะครับขีดอาหารเนี่ยก็ถือว่าสำคัญเลยเพราะว่าจะช่วยให้เราฟื้นฟูพลังชีวิตได้โดยผมจะพกที่ขุดแร่แบบเหล็กไว้ตรงนั้นนะครับตอนนี้ผมก็ยังคงได้ยินเสียงซอมบี้อยู่บนหัวเราผมว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้มั้งครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ก็มีเสียงตลอดเวลาอาจอยู่บนต้นไม้ก็เป็นได้เดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มจากการไล่ล่าหาอาหารก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิแม่สาวน้อยพวกวัวพวกนั้นเสร็จผมแน่ครับไปเลยและสำหรับใครที่รู้ว่าเกมนี้นะครับว่าพวกปลาหมึกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่มันว่ายๆอยู่เนี่ยครับว่าพวกปลาหมึกเนี่ยมันฆ่าแล้วเอาหมึกของมันมาทำอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถเม้นบอกผมมาที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้เลยนี่แล้วก็ล่าสัตว์ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากได้เป็นหนังเป็นขนแกะด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะสามารถนำมาทำเตียงนอนกันได้นะครับตอนนี้ก็อุดมสมบูรณ์มากมีวัวเพียบซึ่งผมจะยังไม่เลี้ยงนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีพื้นที่มากพอนะครับเราจะอยู่ที่นี่เป็นแค่การชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าเช้าวันต่อไปเราก็จะย้ายที่กันเหลืออีกตัวนึงนะครับเราก็จะล่าสำเร็จแล้วปุ๊บนี่นี่อ๋อมีตรงนั้นอีกเพียบเลยครับผมเดี๋ยวเราไปล่ามันต่อตรงนั้นใช่แกะโอ้แกะจริงด้วยครับตอนนี้ถ้าตามที่ผมคิดนะครับแหล่งแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากๆผมก็คงจะเลือกทำที่พักที่สามารถอยู่ได้ระยะยาวแถวๆนี้แหละครับเพราะว่าแถวนี้เป็นที่ราบลุ่มมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์มีทั้งป่าเห็ดแล้วก็สัตว์เหล่านี้นะครับทำให้เราอยู่กันแบบสบายกันได้นานเลยทีเดียวผมปีขึ้นมาไหมเนี่ยอุ๊ยฆ่าผิดตัวตีผิดตัวเกมนี้ดีอย่างนึงครับที่ว่าไม่มีการเน่าเปื่อยของอาหารนะครับเพราะว่าไม่งั้นน่าจะดูแลลำบากมากตอนนี้สำหรับผมตอนนี้ผมคิดว่านะครับแถวนี้ถ้าสร้างบ้านตรงที่ดินตรงนี้นะครับเราจะเดินทางอะไรลำบากมากเพราะว่ามีน้ำมีเถาวัลย์เต็มไปหมดเลยครับผมว่าน่าจะขยับที่ไปอีกสักนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็ผมเผลอเอาเหล็กเก็บไปแล้วครับผมก็เลยทำที่ตัดขนแกะไม่ได้โอเคครับผมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้วัวน่าจะหมดจากแถวๆนี้แล้วนะครับเราก็เวล5แล้วผมอีกเรื่องนึงผมอยากรู้เลยนะครับก็คือว่าเลเวลเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าเอาไว้ทำอะไรได้นะครับเพราะว่าที่ผมเคยใช้เนี่ยก็ใช้จากแค่เอาไว้เหมือนตีบวกอาวุธมากตีบวกของใช้นะครับที่ผมเคยใช้
ไม่รู้ว่าสามารถใช้ไรได้อีกหรือเปล่าอุ้ยไข่นี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 ่โอเคครับแล้วก็สำรวจก่อนนะครับว่าแถวนี้อันนั้นอะไรครับปลาโอ้แถวนี้มีปลาเยอะมากเลยครับโอ้นี่แหละครับผมคิดว่าน่าจะสร้างบ้านตรงนี้เลยนะครับนี่ที่ดินตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับสำหรับแถบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านบนเนินตรงนี้กันนะครับถ้าสร้างทันนะครับผมแต่ผมว่าไม่น่าจะทันมั้งครับเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านมานานอยู่นะหลังจากที่ตอนเช้าคิดว่าตัดไม้แล้วสร้างบ้านตรงนี้เลยดีกว่าแถวนี้นี่เรียกได้ว่าทรัพยากรเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีเป็นดาร์กโอ๊กล็อกนะครับเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรต้นดาร์กโอ๊กเพราะว่าต้นดาร์กโอ๊กต้นหนึ่งเนี่ยจะให้ไม้เราในปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะครับดูสินี่ขนาดแค่ต้นเดียวนะเนี่ยเราก็ชิวๆเลยอุ้ยขวานหักแล้วเดี๋ยวนะครับนี่เราจะสร้างโต๊ะคราฟกันตรงนี้เลยตัดกันยาวๆเพราะวันนี้เป็นแก๊งลักลอบตัดไม้ได้แล้วครับผมตัดต่อช่วงนี้ผมก็คิดอยู่นะครับว่าอุ้ยทำไมมันมืดวะอ๋อเปล่ามันเป็นแค่เงานะครับผมคิดว่ามันมืดแล้วตอนนี้ก็เก็บไม้ยาวๆนะครับผมตอนนี้ผมยังกลัวไอ้อาร์เชอร์สโอ้โหอดีผมว่าน่าจะเป็นมืดจริงแล้วนะครับตะวันตกดีแล้วเนี่ยผมไม่ทราบว่าทำไมมันถึงตกดินไวขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ไม่น่าจะสร้างบ้านทันด้วยนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าจะสร้างบ้านตรงเนินนี้ผมตั้งโคมไฟไว้รอบๆก่อนโอ้ผมเจอฟักทองด้วยครับโอ้เพื่อนบอกว่านี่แหละอาณาเขตของผมมาสร้างบ้านไว้รอบๆนี้เลยเฮ้ยสร้างอาณาเขตผมไว้รอบๆนี้ผมไม่แน่ใจว่าโอ้โหผมว่าไม่ทันแน่เลยครับผมว่าเราต้องกลับบ้านแรกกันของเรากันก่อนนะครับระหว่างนี้ผมเตรียมดาบรอเลยดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าจะต้องปะทะกับมอนสเตอร์ตัวไหนไหมเพราะว่าด้านบนของบ้านแรกแล้วนั้นเป็นป่าทึบซะด้วยและผมก็ไม่อยากที่จะมาตายตั้งแต่คลิปที่2ที่เริ่มทำนะครับตอนนี้มีเสียงอะไรไม่รู้น่ากลัวมากๆตอนนี้เนื้อวัวของเราก็เสร็จแล้วเราก็ทำล็อตใหม่นะครับตอนนี้ผมว่าจะทำหนังสัตว์เนี่ยเป็นเกาะชั่วคราวก่อนได้ชุดใหม่แล้วครับผมเดี๋ยวอุ้ยไม่ใช่นี้ให้มันเห็นตัวกดอะไรนะผมจำไม่ได้เหมือนกันโอเคครับผมโอเคมีเหล็ก3ก้อนนะครับเราจะเอามาคราฟเป็นที่ตัดขนแกะหรือว่าถังดีนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเราจะไปขุดเหมืองกันต่อผมคิดว่าทำเข
าเรียกว่าอะไรนะพลั่วหรือ stone shovel เนี่ยครับทำเผื่อไว้เลยโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นสำรวจพื้นที่กับเลือกทำเลในการสร้างบ้านหลังใหม่นะครับแล้วเราก็มาเก็บทรัพยากรในเหมืองใต้ดินของเราต่อสำหรับใครที่บอกว่าผมเล่นไม่เก่งก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่น Minecraft เก่งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมไม่รู้ว่าโอ้วันนี้ก็เป็นโชคดีวันหนึ่งของเรานะครับที่เราเจอแร่เหล็กอีกกลุ่มหนึ่งเลยเอ๊ะผมจำไม่ค่อยได้ว่าในคลิปที่แล้วผมได้บอกหรือเปล่านะครับว่าผมอ่ะชอบแร่เหล็กมากที่สุดแล้วเพราะว่ามันสามารถนำมาคราฟได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ตัดขนหรือว่าถังน้ำนะครับเพราะว่าตอนเด็กผมชอบเอาถังน้ำเนี่ยมาตักลาวาเนี่ยขอโทษด้วยนะครับเอาถังน้ำเนี่ยมาตักลาวาแล้วเอาไปเล่นเป็นกับดักประตูนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชันนี้ยังทำได้อยู่หรือเปล่ากับดักประตูเนี่ยโอเควันนี้เราได้แร่เหล็กมาอีก6ก้อนโอเคเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆโอ้แจ็คพอตแล้วไงครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเหมืองใต้ดินหรืออะไรสักอย่างนะครับซึ่งดูแล้วน่าจะลึกมากๆและอาจจะต่อกับโพรงที่ผมเห็นแวบๆจากตอนที่เราไปดูทำเลบ้านนะครับตอนนี้ผมจะทำเป็นไม้แล้วก็คราฟอันนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็กฎของการเล่น Minecraft เลยนะครับอย่าขุดเป็นแนวเส้นตรงเป็นเด็ดขาดไม่งั้นเราอาจจะตกไปตั้งนานแล้วก็ได้โอเคตรงนี้เขาน่าจะเรียกว่าแกนกลางของโลกแกนกลางของโลกหรือเปล่านะครับนี่เลยเป็นโอเคครับเราจะไต่ลงไปเอาแร่เหล็กกันดีกว่านี่ก็ถือว่าเป็นแจ็คพอตนะครับผมโอเคค่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเรารีบเนี่ยอ๋อนั่นไงครับลาวาเพราะถ้าเรารีบเนี่ยเราก็จะตายแล้วที่เราเล่นมาตลอด2พาร์ทนี้เราก็จะถือว่าฟรีเลยนะครับโอเคโอเคครับผมวันนี้เราได้แร่เหล็กมาทั้งหมด9ก้อนนะครับถือว่าคุ้มแล้วสำหรับการลงเหมืองในวันนี้ว่าผมยังไม่ค่อยอยากที่จะเสี่ยงไปเจอกับมอนสเตอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่พร้อมเลยแม้แต่นิดเดียวผมคิดอยู่ว่าผมจะทำทางลงไปเอาฐานนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้น่าจะไม่มีทางที่เราจะไต่ลงไปได้แล้วนะครับโอเคผมขอส่องไฟดูก่อนโอเคข้างล่างมีแค่ฐานนะครับซึ่งยังไม่คุ้มต่อการลงเราตอนนี้เพราะนั้นผมจะขอถอนตัวขึ้นไปก่อนกลับขึ้นไปโอเคเก็บกลับมาแล้วโอเคยังคงมืดอยู่นะครับเราก็ทำแร่เหล็กก่อนเลยเอาไม้เหนียวดีกว่า
นี่ผมคิดว่าสร้างเป็นเตาอบอันที่สองนะครับเราจะได้อบอะไรเร็วขึ้นอุ้ยนี่ก็ใช้เป็นพลังงานไม้เหมือนเดิมอันนี้ก็เรื่อยๆเลยนะครับไม่มีอะไรให้ว่าเสียวโหปลาหมึกมาซะน่ากลัวผมคิดว่าคืนนี้อุ้ยแมงมุมมาโอเคนะครับแมงมุมไม่น่าตกใจเท่าไหร่นะครับโอเคเรายังคุมสถานการณ์ได้อยู่ไปอึดมากมากตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าในโหมดฮาร์ดคอร์นี่นะครับว่ามอนสเตอร์จะอึดกว่าปกติหรือเปล่าเพราะตอนนั้นที่ผมลองเล่นแล้วเจออาร์เชอร์สเกเลตันเนี่ยผมต้องใช้ดาบหินในการตีหลายครั้งทีเดียวอ๋อตอนนี้ก็ฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วนะครับผมจัดการเคลียร์ต้นดาร์กโอ๊กต้นนี้ให้เสร็จก่อนวันนี้ก็ไม่มีอะไรให้หวาดเสียวมากๆไม่มีอะไรให้หวาดเสียวมากนะครับก็แค่เจอแมงมุมตัวหนึ่งแล้วก็เจอเขาเรียกว่าเหมืองใต้ดินหรือว่าแกนกลางของโลกนั่นแหละครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคต้นดาร์กโอ๊กเราก็น่าจะสร้างบ้านด้วยต้นดาร์กโอ๊กกันนะครับผมเช้าโอ้นั่นน่าจะเป็นอาร์เชอร์สเกเลตันหรือเปล่าครับโอเคผมจะไม่เข้าไปเสี่ยงเด็ดขาดเลยนะครับผมจะกลับเข้าบ้านก่อนโอเคเราได้เหล็กครบแล้วนะครับทำหมวกเหล็กไปเลยแล้วก็ทำที่ตัดขนแกะนะครับแล้วก็ถังน้ำหนึ่งอันโอเคตอนนี้ผมว่าผมก็พร้อมที่จะไปสร้างบ้านใหม่กันแล้วนะครับอันนี้ก็เช้าพอดีไปกันเลยครับผมแถวนี้ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งปลาทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมให้เราได้รับประทานเอ้าพวกแกะหายไปหมดแล้วนะครับอาจจะย้ายที่ไปแล้วไปเรื่อยๆครับผมโอเคนะครับเราก็จะสร้างไว้ประมาณแถวนี้ผมไม่มั่นใจว่ากดให้เห็นตัวมันกดอะไรนะครับโอเคไม่ใช่นี้ F5 หรือเปล่าอ๋อ F5 กด F5 ทีหนึ่งเดินหน้าแล้ววันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับ Minecraft โหมด Hardcore ในพาร์ทที่2นะครับแล้ววันนี้เราก็ได้ทำการเลือกที่ดินที่เราจะสร้างบ้านหลังใหม่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็สามารถติดตามดูผมได้เพื่อเป็นกำลังใจในการเอาชีวิตรอดใน Minecraft โหมดฮาร์ดคอร์ของผมว่าผมจะอยู่ได้ทั้งหมดกี่วันกันและสำหรับวันนี้ Minecraft ฮาร์ดคอร์พาร์ทที่2ก็ได้จบลงแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ